ย้อนปมรักร้าวโอติ๊กเรียกว่าอยู่วงการบันเทิงมาอย่างยาวนานสำหรับพระเอกหนุ่มติ๊กเจษฎาพรและนักแสดงสาวโอภักจีราสองนักแสดงดังที่เคยคบกันมาก่อนเมื่อนานมาแล้วและในปัจจุบันทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวแสนอบอุ่นล่าสุดสาวโอก็ได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับหนุ่มติ๊กลงใน IG พร้อมข้อความว่าอันนะงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเรียกว่าเห็นภาพแล้วก็ต้องยิ้มตามกับมิตรภาพที่ดีของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันไม่เปลี่ยนแปลงโดยแม็กกี้พราดอนนักแสดงชายร่วมรุ่นก็คอมเมนต์แซวว่าอันแน่พร้อมอีโมจิหัวใจสีแดงส่วนซาวโอก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่ารู้ดีแม็กกี้ก็บอกอีกว่าอย่าลืมสิเราโตทันยุคเดียวกันขณะที่โก้ธีรศักดิ์ก็คอมเมนต์แซวว่าดูประมาณนะโอก็ยอมรับว่าอันนี้ท่ามกลางคอมเมนต์แซวรัวๆและชื่นชมมิตรภาพของทั้งคู่คนรุ่นใหม่คงไม่ทราบว่ายุคหนึ่งสมัยที่โอภักจิราอดีตนางร้ายสุดฮอตนิสัยดีตอนนั้นกำลังโด่งดังเป็นพลุแตกในตอนนั้นเธอมีแฟนอยู่แล้วคือพี่ติ๊กค่ะเชื่อว่าถ้าใครติดตามเรื่องราวในวงการบันเทิงมาตั้งแต่สมัยยุค90อาจจะต้องจำได้แน่นอนสำหรับเรื่องราวของโอภักจิรากับติ๊กเจษฎาพรที่ครั้งหนึ่งสองคนนี้เคยรักกันโดยทั้งคู่เคยคบกันเมื่อครั้งที่โอเพิ่งได้ตำแหน่งมิสมอเตอร์โชว์และจากนั้นก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวซึ่งว่ากันว่าคู่นี้คบกันตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าวงการบันเทิงและต่างเป็นรักแรกของกันและกันทั้งคู่คบกันนานมากแต่สุดท้ายก็เลิกราแยกย้ายกันไปตอนนั้นพวกเขายังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีด้วยกันตอนนั้นโอดังมากส่วนพี่ติ๊กเพิ่งจะเข้าวงการยังไม่มีชื่อเสียงมากนักส่วนสาเหตุที่เลิกมีวงในพูดออกมาว่าตอนนั้นโอกำลังดังแต่ติ๊กยังไม่ดังติ๊กขี้หึงมากขนาดให้น้องชายอย่างคุณตันมารับแทนตัวเองตลอดมีปัญหากันตลอดแต่ทั้งคู่คบกันนานนะไปมาหาสู่ที่บ้านด้วยโอชื่นชมบ้านติ๊กนะบอกว่าเลี้ยงทายาทมาดีพ่อแม่น่ารักแต่ปัญหาคือเข้ากันไม่ได้โอเข้าวงการเพื่อนเยอะชอบสังคมแต่ติ๊กไม่เอาไม่เที่ยวเลยไม่เข้าใจกันจำได้ว่าโอเคยบอกว่าโอต้องทำงานหาตังเลี้ยงครอบครัวจะมาหึงมาห่วงกันมันไม่สบายใจตอนนั้นโอตอบสัมภาษณ์ตอบดีมากเพราะพูดถึงติ๊กดีจะโทษตัวเองซะมากกว่าตอนนั้นที่ทั้งคู่เลิกกันไปพี่ติ๊กของเราเป๋ไปเลยและต่อมาพี่ติ๊กก็เริ่มดังจากผลงานสร้างชื่อที่ทำให้ดังเป็นพลุแตกจนมีชื่อเสียงและกลายมาเป็นสามีแห่งชาติแบบทุกวันนี้